สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในประเทศไทยขณะนี้นะคะพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น4รายซึ่งเป็นผู้ที่เดินทางกลับมาจากประเทศอิตาลีและอิหร่านโดยกระทรวงสาธารณสุขนะคะขอวอนให้ประชาชนทั่วไปนะคะอย่ารังเกียจหรือว่าตำหนิบุคคลที่กลับมาจากพื้นที่เสี่ยงแต่ขอให้กลุ่มคนเหล่านี้กักตัวเองอยู่ในบ้าน14วันเพื่อเป็นการรับผิดชอบต่อสังคมค่ะนายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยอธิบดีกรมควบคุมโรคแสดงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 พบว่าขณะนี้ประเทศไทยมียอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น4รายโดยเป็นคนไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางกลับมาจากประเทศอิหร่านและอิตาลีรวมยอดผู้ติดเชื้อทั้งหมด47รายเสียชีวิต1รายรักษาหายแล้ว31รายอยู่ระหว่างการรักษา15รายก็จะเป็นการรายงานผู้ป่วยยืนยันการติดเชื้อนะครับโควิด-19 นะครับเพิ่มขึ้นเนี่ยจำนวน4รายรายที่1นะครับเป็นชายชาวอิตาลีอายุ29ปีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเดินทางมาจากประเทศอิตาลีเข้ามาในส่วนของประเทศไทยวันที่1มีนาคม2563เดินผ่านช่องทางเนี่ยตรวจพบไม่มีไข้นะครับรายที่2เป็นชายนะครับรายนี้เป็นคนไทยนะครับอายุ42ปีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทนะครับหลายคนคงถามว่าบริษัทเดียวกันหรือเปล่าไม่ใช่นะครับ2รายนี้ไม่มีความเกี่ยวข้องกันมารักษาด้วยตนเองนะครับเพราะว่าตอนที่ผ่านช่องทางหรือด่านที่สนามบินเนี่ยก็พบว่าไม่มีไข้สำหรับรายที่3นะครับเป็นชายชาวจีนอายุ22ปีเป็นนักศึกษาเดินทางมาจากประเทศอิหร่านนะครับเพื่อมาต่อเครื่องเมื่อวันที่1มีนาคม2563รายนี้นะครับเจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศนะครับที่สนามบินสุวรรณภูมิได้ตรวจพบนะครับว่ามีไข้มีอาการไอมีน้ำมูกนะครับระหว่างที่รอต่อเครื่องนะครับจึงส่งเข้าไปรักษาตัวที่สถาบันบำราศนราดูรเรียบร้อยนะครับรายที่4เป็นชายไทยอายุ20ปีเป็นนักศึกษาเดินทางกลับมาจากประเทศอิหร่านด้วยเช่นเดียวกันนะครับตอนที่เดินทางผ่านด่านนะครับที่สนามบินก็ไม่มีไข้ไม่มีอาการขณะที่ความคืบหน้าการประกาศเขตพื้นที่อันตรายทางอธิบดีกรมควบคุมโรคระบุว่าอยู่ระหว่างรอความชัดเจนเพื่อลงประกาศเป็นราชกิจจานุเบกษาซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาไม่นานแต่ระหว่างนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาสถานที่เพื่อจัดเตรียมเป็นพื้นที่ควบคุมโรคในการรองรับผู้ที่เดินทางกลับมาจากประเทศเสี่ยงต่อการติดเชื้อและการแพร่ระบาดของโรคซึ่งขณะนี้ก็ยังคงต้องขอความร่วมมือกับผู้ที่เดินทางกลับมาจากพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคให้ปฏิบัติตัวตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดในการกักตัวอยู่ในที่พักเป็นเวลา14วันงดการออกไปร่วมกิจกรรมและเข้าไปในแหล่งชุมชนรวมทั้งสวมใส่หน้ากากอนามัยแม้ว่าจะอยู่ในหรือนอกที่พักก็ตามทั้งนี้ทางอธิบดีกรมควบคุมโรคยังขอความร่วมมือไปถึงประชาชนทั่วไปอย่าตรีตาหรือว่ารังเกียจผู้ป่วยหรือผู้ที่เดินทางกลับมาจากพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคเนื่องจากทุกคนเป็นคนไทยแต่ขอย้ำให้ผู้ที่เดินทางกลับมาขอให้ปฏิบัติตัวตามคำแนะนำของทางกระทรวงโดยทางเจ้าหน้าที่พร้อมที่จะให้การดูแลทุกคนอย่างเท่าเทียม